ี่เข้าใจหนูใช่ไหมเราทุกคนต้องมานั่งดมควันอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วคนเออพูดไปมันก็จุกนะคือหนูอยู่บ้านนอกแล้วมันก็จะมีแบบผู้เฒ่าผู้แก่เงี้ยคนแก่อย่างเงี้ยเขาก็แบบหลายคนเขาก็ไม่ได้มีตังค์อะพี่มันคือบ้านนอกอะเขาชอบเงินที่ไหนเดี๋ยวซื้อเป็นข้าวแม่หนักมากค่ะก็คือแบบควันก็คือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบหนาตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบมันทั้งออกแค่ออกนอกบ้านหรือนอกห้องเงี้ยค่ะมันก็จะแบบแสบตาเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะพี่เราอยู่กับชีวิตที่ต้องแบบต้องใส่ N95 ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังพอป้องกันตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างน้องอย่างลูกของแกเงี้ยค่ะที่เป็นเด็กเงี้ยค่ะเขาก็ใส่ถอดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเราเห็นเราก็สงสารลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบพอเขาดูไม่ไหวแล้วไม่โอเคแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคก็จองตั๋วมาภูเก็ตเลย ก็แบบหลบชั่วคราวก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบเราก็คงมาอยู่แบบถาวรไม่ได้เพราะว่าบ้านแล้วก็อยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยเขาถามนะคะแต่เขาก็ถามแบบประสานเด็กๆเขาถามว่ามันคืออะไรเขาบอกมันสวยจังไม่เลยทุกทีไม่มีน้องแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็สวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นมันตกมาเด็กมันก็วิ่งไล่ป้ามันจับได้ไหมอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เด็กหรือควรจะเด็กจะเติบโตอ่ะเด็กทุกคนควรจะเติบโตมันไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปก็คือการสูญเสียปู่ที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งตับครับมีแม่อีกคนหนึ่งที่เสียจากการเป็นมะเร็งปอดในช่วงที่แม่ป่วยแม่ไม่มีการส่งข่าวหรือบอกอะไรล่วงหน้ามาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือพ่ออะไรก็คือเขาไม่มีการบอกเราเลยว่าแม่กำลังป่วยอยู่คือเรามารู้อีกทีในช่วง3วันสุดท้ายก่อนที่แม่จะจากไปแม้ว่าเรายังจะเรียนไม่จบแล้วเราก็ยังแบบไม่มีการงานที่มันคงแต่เราไม่เคยสบายใจเลยที่จะให้น้องอยู่ที่นั่นเราอยากจะให้น้องเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับที่เราที่จะให้ได้กับเขาตอนที่เราอยู่แม่สายตอนที่เราเรียนอยู่แม่สายจนถึงม.6อ่ะเราจะมีการกินยาแก้แพ้ตลอดเวลาเพราะว่าตอนกลางคืนเราจะมีอาการไอแล้วก็จามจนที่บ้านนอนไม่ได้บอกว่าเราต้องกินยาแก้แพ้ที่เป็นกระปุกละ20 บาทครับเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกการจามแต่พอเราย้ายมากรุงเทพเนี่ยอาการเหล่านั้นเนี่ยมันกลับหายไปเลยเราเห็นคนไข้เห็นคนเฒ่าคนแก่แล้วแกเองก็อยู่บ้านนอกเนี่ยเราก็แบบเห็นวิถีชีวิตเห็นผู้คนเนาะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์กับพวกเราคนภาคเหนือเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่จะต้องมานั่งดมควันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินซื้อ N95 ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินซื้อห้องฟอกอากาศต่อให้เรามีเงินซื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่เท่าไหร่ที่มันจะจบอ่ะมันต้องแบบให้คนที่แบบมาช่วยแก้ปัญหาให้มันจริงจังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ